เดอะแปซิฟิกสมรภูมิวีรบุรุษเดือนมกราคมในปี1943เหล่าทหารที่รอดชีวิตจากกัวดาคาแนลก็ได้ถูกส่งไปที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเพื่อที่พวกเขานะครับจะได้พักฟื้นและเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกาฟื้นฟูกองทัพกลับมาใหม่ถึงแม้ว่าจะได้รับชัยชนะที่กัวดาคาแนลแล้วก็ตามแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงถือครองพื้นที่อันมหาศาลโดยรอบของประเทศอยู่และอาจจะต้องใช้เวลากว่า1ปีในการระดมคนนะครับให้ได้จำนวนมากเพียงพอที่จะฟื้นฟูกองทัพกลับมาใหม่เพื่อรับมือการลุกลามครั้งต่อไปในสมรภูมิแปซิฟิกเมื่อเหล่านาวิกโยธินนะครับได้เข้าเทียบท่าที่เมลเบิร์นข่าวแห่งชัยชนะก็ได้แพร่สะพัดไปก่อนล่วงหน้าแล้วมีคนจำนวนมากมารอต้อนรับพวกทหารที่มาจากกัวดาคาแนลเนื่องจากทหารส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์ไปเข้าร่วมกองทัพและถูกส่งไปประจำการที่แอฟริกาทำให้เกิดภาวะขาดแคลนชายหนุ่มสาวๆที่นี่ไม่ได้โดนจีบมานานมากแล้วที่นี่มีเหมือนดั่งสวรรค์บนดินของพวกทหารที่มาเลยก็ว่าได้แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าพวกเขาคงอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้พวกเขายังคงเป็นนาวิกโยธินของสหรัฐและสงครามก็ยังคงดำเนินอยู่พวกเขาจะถูกส่งไปที่ไหนต่อไปก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ครับก็คือต้องไปเริ่มเรื่องที่ออสเตรเลียมกราคมในปี1943เหล่าทหารที่มาจากกัวดาคาแนลก็ได้มาถึงเมลเบิร์นทุกคนนะครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะฮีโร่เหล่าทหารก็ยังงงๆกันอยู่ว่าพวกเขากลายเป็นวีรบุรุษไปแล้วหรือนี่หลังจากขึ้นจากเรือทั้งหมดก็ได้เดินทางมายังสนามกีฬาและใช้เป็นที่ตั้งค่ายนะครับพอมาถึงดูเหมือนว่าตอนนี้สหจะไม่ค่อยเข้มงวดแล้วบ๊อบกับเพื่อนๆนะครับจึงได้พากันออกไปเที่ยวในตัวเมืองส่วนจาจอและเจพีทั้งสองก็ได้มานั่งดื่มนะครับเพื่อไว้อะไรให้กับเพื่อนสนิทของเขาอย่างแมนนี่ที่เสียไปดื่มกันเยอะนะครับจนเกือบจะมีเรื่องกับทหารออสเตรเลียอยู่เหมือนกันส่วนทางด้านบ๊อบกับเพื่อนๆก็ได้พากันดื่มจนมืดแต่ก่อนที่จะกลับบ๊อบก็เจอเข้ากับสาวคนหนึ่งและเกิดหลงรักขึ้นมาทันทีจึงได้รีบวิ่งตามไปขึ้นรถด้วยเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าสเตล่าบ๊อบนะครับได้เข้ามาคุยด้วยและชวนไปเดินเล่นด้วยกันแต่สเตล่าเธอก็บอกว่าเธอไม่ไปและให้ที่อยู่กับบ๊อบเอาไว้บอกว่าถ้าสางเมาค่อยมาคุยกันตัดมาอีกวันนะครับผู้การก็เรียกจอนเข้าพบซึ่งจอนเขาก็ยังไม่สางเมาเลยผู้การก็บอกให้จอนนะครับทำตัวให้ดีหน่อยเพราะว่าจอนนะครับกำลังจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากท่านประธานาธิบดีจอนที่ได้ยินก็ถึงกับอึ้งครับเขาไม่คิดว่าเขาจะได้รับมันขณะที่ผู้การกำลังพูดชื่นชมอยู่จอนก็กลับจะอ้วกออกมาซะงั้นดีนะครับที่ผู้การเอาถังขยะไม่ให้ทันไม่งั้นมีเละเต็มห้องแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผู้การก็ไม่ได้ว่าอะไรจิตวัตรประจำวันหลักๆของเหล่าทหารที่มาพักผ่อนกันอยู่ที่นี่ไม่ดื่มก็จีบสาววนเวียนอยู่กับสองเรื่องนี้ตลอดซึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเขาต้องเจออะไรมาเยอะในสงครามการได้มาพักผ่อนอยู่ที่นี่มันก็ทำให้จิตใจของพวกเขานะครับดีขึ้นมาบ้างตัดมาวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันที่จอนได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติมีการจัดการเดินสวนสนามเพื่อเชิดชูความกล้าหาญนะครับที่จอนได้ทำในตอนที่อยู่กัวดาคาแนลหลังจากที่พิธีมอบเหรียญจบลงบ๊อบก็ได้มาหาสเตล่าที่บ้านนะครับตามที่อยู่ที่เธอเคยให้เอาไว้พอมาถึงนะครับสเตล่าก็ชวนเข้าบ้านเพื่อที่จะอยู่ทานข้าวด้วยกันแต่พอบ๊อบเข้ามาในบ้านนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดทีแรกนะครับเขาคิดว่าจะได้อยู่กับสเตล่า2ต่อ2แต่พอเข้ามาพ่อกับแม่ของสเตล่าก็รอที่จะได้เจอกับทหารอเมริกาอยู่เหมือนกันทั้งหมดนะครับได้มานั่งทานอาหารเย็นด้วยกันดูเหมือนว่าบ๊อบจะเข้ากับทุกคนได้ดีคุยกันอย่างถูกคอจนพ่อของสเตล่านะครับบอกให้บ๊อบนอนค้างคืนอยู่ที่บ้านด้วยกันซึ่งทีแรกบ๊อบก็ได้ปฏิเสธไปแต่พ่อและแม่ของสเตล่านะครับก็ยืนยันที่จะให้บ๊อบอยู่จนบ๊อบปฏิเสธไม่ได้ซึ่งหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จบ๊อบก็ได้เข้านอนห้องที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่พอสิ่งที่เขาคิดไว้นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่อยู่ๆสเตล่าเธอก็ได้เดินเข้ามาในห้องที่บ๊อบอยู่และได้ถอดชุดของเธอออกหลังจากนั้นก็คงรู้นะครับว่าพวกเขาจะทำอะไรกันเวลายังคงผ่านไปเรื่อยๆเนื่องจากการฟื้นฟูกองทัพนะครับให้กลับมาพร้อมรบมันต้องใช้เงินจำนวนมากกองทัพจึงได้ใช้วิธีการระดมทุนนั่นก็คือพวกเขาจะต้องเอาพันธบัตรสงครามออกมาขายและเพื่อที่จะให้ทุกคนสนใจและออกมาซื้อต้องมีใครสักคนออกหน้าออกตานะครับพ่วงกับความเป็นฮีโร่เพื่อออกไปพูดเชิญชวนคนคนนั้นก็คือจอนครับที่เขาเพิ่งได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติผู้การบอกว่าภารกิจนี้ก็สำคัญไม่ต่างจากที่ออกไปรบและสั่งให้จอนนะครับไปเก็บข้าวของเพื่อกลับบ้าน
ส่วนบ๊อบนะครับก็ยังคงสานสัมพันธ์กับสเตล่าต่อแวะออกมาหากันอยู่บ่อยๆสานสัมพันธ์ความรักอันลึกซึ้งกันอยู่ในป่าก็มีส่วนทางด้านครอบครัวของสเตล่าก็ดูเหมือนว่าจะชอบบ๊อบอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานหน่วยนาวิกโยธินที่1ก็ได้รับคำสั่งนะครับให้เดินทางออกจากเมลเบิร์นโดยรถไฟและภารกิจของพวกเขาก็คือให้เดินเท้ากลับไปที่เมลเบิร์นอีกครั้งและนี่ก็คือการฝึกที่ถือว่าโหดร้ายมากพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 วันกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดก็เดินกันจนรองเท้าขาดเท้าเป็นแผลกันเลยทีเดียวหลังจากที่กลับมาถึงค่ายที่เมลเบิร์นบ๊อบก็รีบมาหาสเตล่าที่บ้านทันทีแต่คราวนี้นะครับสเตล่ากลับไล่บ๊อบกลับโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากทำให้ครอบครัวของเธอเสียใจและคิดว่าบ๊อบต้องออกไปรบและอาจไม่รอดกลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งเธอก็คงรับไม่ได้เลยเลิกกันตอนนี้ดีกว่าซึ่งบ๊อบก็พูดอะไรไม่ออกครับและก็เดินจากไปบ๊อบได้มานั่งดื่มจนเมาแล้วค่อยกลับค่ายแต่พอกลับมาถึงนะครับเพื่อนของเขาที่เฝ้าเวรยามอยู่ก็ได้ขอให้บ๊อบเฝ้าเวรยามแทนเขาหน่อยแป๊บนึงพอเขาปวดฉี่มากซึ่งบ๊อบก็อยู่แทนให้แบบเมาๆแต่ผู้กองก็เดินมาพอดีและเห็นบ๊อบเมาจึงได้เข้ามาต่อว่าซึ่งบ๊อบก็ทั้งเมาบวกกับเพิ่งโดนแฟนสาวบอกเลิกจึงเกิดความโมโหชักปืนขึ้นมาขู่ผู้กองโชคดีที่เพื่อนของบ๊อบที่ไปเข้าห้องน้ำออกมาห้ามไม่ทันไม่งั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบ๊อบกับเพื่อนของเขาก็ถูกจับไปคุมขังเอาไว้แต่ไม่นานนะครับทั้งคู่ก็ถูกปล่อยออกมาผู้กองได้มาบอกกับทั้งคู่ว่าเขาจะได้ย้ายไปคุมนาวิกโยธินที่2และผู้กองเลเบกจะย้ายมาคุมแทนก่อนที่ผู้กองเจมิสันจะย้ายไปเขาก็ได้เสนอชื่อให้บ๊อบย้ายไปอยู่หน่วยอื่นนั่นก็คือหน่วยของกองพันส่วนทางด้านจอนนะครับวันนี้เขาก็ต้องเดินทางกลับไปที่สหรัฐซึ่ง JP ก็ได้เดินมาส่งจอนขึ้นเครื่องพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนที่จะมาสมัครร่วมรบด้วยกันและได้สู้ศึกที่กวาดาคาเนลด้วยกันจนต้องมาเสียแมนนี่ไปและตอนนี้ทั้งคู่ก็ต้องมาแยกกันอีกและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมทหารคนอื่นๆนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาพักแล้วและต้องเดินทางออกจากเมลเบิร์นเพื่อไปทำภารกิจต่อไปซีรีส์ The Pacific นะครับมีทั้งหมด10 EP และจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาด EP ต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเจอกันใหม่ EP ต่อไปวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ